ากินมากแกสั่งไปเลยช่อยใจละสนุกสนุกพอกินกินไปกินเยอะก็ท้องอืดสะนายสาแต่ว่าเรามีนี่จ้ายิ่งแปดที่แบบนี้นะคะยิ่งต้องเตรียมพร้อมฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียกลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สตรีทฟู้ดอินเดียซึ่งสภาพก็จะไหวหรอวะเอาจริงๆนุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารอินเดียอยู่แล้วเลยเลยเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะปล่อยใจสนุกสนุกนะแล้วก็จะลองทุกร้านเลยดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะคะโอเคก็ไปดูกันเลยจ้าว่ามีอะไรกินได้บ้างที่เนี่ยเวลาเขาเรียกเราอ่ะเขาก็เรียกเราเหมือนหมาเลยแบบดูดปากหรือไม่ก็แบบตะคอกอ่ะเอ้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเราแบบฮาร์ดคอร์สุดๆซึ่งแบบอยู่ไทยไม่เคยมีใครทำแบบใหม่แบบสับอันนี้เรียกว่าเปาบาจีเปาบาจีออกมาเลยอันนี้ก็คือแป้งแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบเครื่องเทศมันฝรั่งนะคะจะบอกว่าคนอินเดียเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กันส่วนใหญ่จะเป็นแบบมันฝรั่งคือเนื้อสัตว์ก็จะน้อยมากจะเป็นไก่เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคือแป้งแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็มีถั่วเอามาลองดูอาโบลีโอ้โหหน้าตาน่ากินมากแกจะบอกว่าที่เนี่ยกินหอมแดงบีบมะนาวทุกคนใช้เป็นสลัดแบบเครื่องเคียงเหมือนอันนี้ก็คือกินง่ายมากๆทุกคนแป้งขนมปังแล้วเราก็จิ้มเหมือนขนมปังกรอบคอสที่มันเป็นถั่วแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอร่อยนะมันหอมเนยด้วยเหมือนเขาใส่เนยแบบเป็นก้อนๆมันก็เลยมีความเนยมาเบรกเครื่องเทศแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือหอมแดงบีบมะนาวถ้ามีเกลือด้วยคือเดือดเบสจะแลกกินได้ค่ะคราวนี้ก็คือแบบทัวร์ลงสุดๆทัวร์ลงอะไรกันตรงนี้ลมฮาเซลนัทกันนะคะที่นี่เขาแบบมีนมเยอะหลายอย่างมากเลยอ่ะแพงอยู่นะขวดละร้อยกว่ารูปีนี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะแกมันตกต้นสุดๆอ่ะนมอะไรเนี้ยหอมฮาเซลไลท์อย่างดีน่าลองละพลาดนมช็อกโกแลตแบบมีถั่วข้างในแบบจริงจังเป็นเม็ดอ่ะไม่ใช่แบบปั่นให้มันเกิดรสไปเลยวะเป็นเม็ดเลยข้างในเนี่ยยังเคี้ยวอยู่เลยจริงจริงนะอันนี้ก็น่าลองปะนมใบชะพูนมใบชะพูค่ะชิมดีกว่าเห็นไหมคะนอตกรอดละรอดแล้วรู้สึกดีใจรอดเว้ยจริงนะอันนี้ก็น่าลองปะนมใบชะพูช่วงที่เนี่ยแปลกมากทุกคนร้านขนมร้านน้ำอย่างเงี้ยจะชอบมีอันนี้ขายมันคืออะไรไม่รู้แล้วก็จิ้มมันเนี้ยงงๆนะเป็นไงคะคนสั่งเลยปล่อยใจละสนุกสนุกไปนะเรามานี่ก็เป็ดก่อนกินแล้วเมาไม่เอาไม่เมาค่ะเมาค่ะเหมือนกินเทียนหอมละลายหวานๆไม่เข้าใจไกด์แนะนำว่าให้กินสิ่งที่เรียกว่ามากไฟพอจะเดาออกเลยว่ามีไฟแน่นอนแต่ไม่รู้ไฟมากหรือไฟน้อยตามชื่อก็จะต้องมากเพราะว่าชื่อมากไฟแกกลัวละทำแบบเดิมเลยแบบเมื่อกี้ที่คลายออกมาแล้วเข้าใจที่ปั๊กก็ปิดปากเลยนะเข้าปากแล้วปิดเลยใช่นี่ก็อร่อยกว่าเมื่อกี้เหมือนกินเทียนหอมใช่ไหมตอนนี้เหมือนกินกำยานเยอะหนักกว่าเดิมไม่ได้แกใครที่อยากรู้ว่าได้ไม่ได้มาลองเองฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรรู้แล้วว่าแกชอบอาหารอินเดียแต่แกชอบขนาดนี้ไม่ได้มันมีร้านอื่นอีกอันแกชอบอาหารอินเดียมากใช่ไหมพันเลียเลียแกไปกินไฟไฟของฉันเมื่อกี้ปะไออยู่ไฟอ่ะอร
ามากินอันนี้กันดีกว่าเชฟโทรศัพท์นี่ก็นั่นก็ได้ชิลลี่เกรฟเออไม่เก่งใครละจะกินก็กินไม่กินก็ทิ้งปลาดูดันไม่เก่งใจใครเพื่อที่บ้านมีกระทะที่บ้านมีใครอยากมาเที่ยวอินเดียนะคะไกด์คนนี้ได้น่ากินเครปยักษ์น่ากินมากโอ้โหช่ำเขาจะติดริมหาดเนาะคนก็จะมากินแบบชิลๆปล่อยใจเยอะมากนะคะเนี่ยสตรีทฟู้ดของแท้คือคนอินเดียนิยมมากินมากๆนะคะมันเป็นริมหาดด้วยทุกคนเนี่ยที่นุ่นยืนอยู่ก็คือแบบเป็นทรายด้วยซึ่งพี่จิ้มเขาจะมี2แบบก็คือสีขาวเป็นกะทิอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มของพริกมาสลาเพื่อนเคยพี่นี่อร่อยกับแฟนที่ร้านอาหารพี่นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้อาหารอินเดียเราก็เลยสามารถกินได้แบบไม่รู้สึกน่ากลัวเท่าไหร่แล้วบะหมี่บังนะคะบะหมี่บึ้งตอนผัดหน้าเขาบึ้งมากแกแบบเหมือนชีวิตเนี้ยต้องผัดอย่างเดียวแล้วเหนื่อยละเอามาชิมอีสอีสอีสอันนี้อร่อยผัดหมี่จีนเวลาไปเซงเม้งอ่ะแล้วก็มาพร้อมน้ำพริกที่แบบเค็มและเผ็ดน้ำพริกก็เผ็ดมากแต่อร่อยอร่อยใช่รสชาติคนไทยมากอร่อยสิ่งนี้เรียกว่าไชนีสนูดเดิลนะคะเอ้าแล้วบอกผิดชื่อสตรีทฟู้ดอินเดียก็นี่ไงก็ผสมกันอ๋อเขาขายอย่างนี้ด้วยใช่ไหมตามสตรีทแต่อร่อยมากแกน้ำพริกคือที่มีแบบขวดขายปะกลับบ้านรสเผ็ดร้อนรสนี่เรากินคนเดียวเราไม่มีคนผูกเราต้องมีคนช่วยผูกว่ามันอร่อยอร่อยปะอร่อยชอบมากถ้ามีผักเอาไปจิ้มอ่ะเนาะอร่อยสุดๆ A few moments later แกดูเอาเหอะพอแรกคุณพูนอ่ะดูเอาเหอะคนสิ่งนี้เรียกว่า Royal Faluda นะคะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนใส่เม็ดเจียแล้วก็มีเส้นสลิ่มข้างในมีไอติมข้างบนแปลกๆงงๆเดี๋ยวลูกชิมหน่อยหน้าตาดูอร่อยอร่อยเหมือนกินกะทิข้นๆใส่น้ำแดงใส่แมงลักแล้วก็ใส่เส้นผูกเส้นๆอ่ะคืนให้คนอินเดียนี่อร่อยแล้วอร่อยไหมจ๊ะ very good อันนี้คือผัดหมี่จีนแบบเมื่อกี้แต่ว่าเนี้ยใส่พริกเสฉวนเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นแบบสีส้มๆเหมือนแครอทซอยถ้าเป็นบ้านเรามันจะเป็นหมี่จืดๆเส้นแบบแข็งๆหน่อยแต่อันนี้ก็คือแบบเส้นแม็กกี้เขาก็จะมีความแล้วก็เส้นเทศแบบที่นี่เอาละได้ฮะอันนี้อร่อยทุกคนภูมิแล้วว่าอร่อยฉันก็ใจชื้นอร่อยมากไอตัวน้ำพริกก็อร่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเส้นอันนี้เส้นเขาหนวดอร่อยแต่เหมือนน้ำพริกเขาเปรี้ยวขึ้นมีแกที่นี่เขาก็มีป๊อปคอร์นเหมือนกันแต่เขามีผงพริกเขากินป๊อปคอร์นกับพริกอุ้ยช่ำวันนี้เพิ่งบ่นว่าอยากกินป๊อปคอร์นเยอะๆใส่เยอะๆเลยขย่าวขย่าวว้าวอร่อยมันมีความเผ็ดหอมพริกนิดนึงอ่ะขนาดป๊อปคอร์นเขายังมีรสชาติเทศเลยอ่ะแกอร่อยมีโรงหนังไหมนั่งไปโรงหนังแล้วก็ดูได้เลยชิมถ้ากินหมดปุ๊บเขาเลิกเสิร์ฟอีกคือเมื่อกี้เขาไม่เห็นหน้าฉันจะอ้วกอยู่แล้วไม่ไหวแล้ว2ชิ้นมันเกินพอแล้วหวานเจี๊ยบโอ้โห6ชิ้นอร่อยตอนสั่งทำไมไม่มีใครบอกเลยอ่ะว่า6ชิ้นไม่ไหว
ขาบอกว่าสตรีทฟู้ดอินเดียคือแบบกินเยอะๆอ่ะมันเลี่ยนเพราะว่าชีจะเน้นเป็นมันเป็นทอดเป็นแป้งซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แบบมีเครื่องเทศกินคำแรกๆมันก็อู้หูอาหารได้รสชาติแบบใหม่แบบสับอยู่หรอกนะคะแต่ว่าพอกินไปกินเยอะก็เลี่ยนและที่สำคัญใช่ค่ะท้องอืดจ้านายจ้าอีนี่จ้าท้องอืดแต่ว่าเรามีนี่จ้านมไอวี่นะจ้าแบรนด์ที่คุ้นเคยเป็นไอวี่โปรดักต์ใหม่นะคะ2รสชาตินี่หุ่นเป๊ะผิวปังนะคะ2รสชาติใหม่ผลิตจากนมคุณภาพดีอันนี้คือแวะซื้อเซเว่นก่อนขึ้นเครื่องเลยนะต้องพกไปทุกที่ยิ่ง8ที่แบบนี้นะคะยิ่งต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าปากท้องเรื่องสุขภาพการขับถ่ายสำคัญสุดอีกสูตรจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือ Ivy Rose Collagen นะคะรสชาติเขาจะเป็นรสเกรฟฟรุตโรสแล้วก็ลิ้นจี่แบบอร่อยมากมาพร้อมคอลลาเจนถึง500มิลลิกรัมทุกคนพร้อมกับวิตามินซีสูงนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวใสเด้งปังที่สำคัญเนี่ยหวานน้อยเหมือนเดิมนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะคะแต่ว่าวันนี้นุ่นจะกินเป็นสูตรเบอร์รี่ไฟเบอร์นะคะเพราะว่าแบบกินสตรีทฟู้ดไปเยอะมากเมื่อวานมาถึงอ่ะหลังกินข้าวเย็นนะคะนุ่นก็จัดตัวนี้ไปเหมือนกัน1กล่องนะคะเมื่อเช้าคือขับถ่ายแบบสบายท้องมากแต่ว่าไม่ปวดบิดทุกคนมันแบบลื่นปลืดแบบโล่งพุงนะคะอร่อยใส่เอลลอยอะไรก็คือสบายใจสาหรี่สาดใส่ต้องเข้าละความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะแกงานก็ต้องถ่ายหุ่นก็ต้องคลิปผิวก็ต้องสวยตัวช่วยก็ต้องปังแอป VIP หรือจะสู้ IV แพ็คคูบ้านไม่เบี้ยวแสงไม่บงรูปสวยไม่ต้องพึ่งแอปจ้าถ้าใครอยากหุ่นสวยหุ่นปังนะคะไม่ต้องพึ่งแอปก็พุ่งเข้าเซเว่นไปเลยจ้ามีทุกสาขาไปตัดมาลองโลดมาพร้อมราคาแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำ15บาทแกสำหรับ IV ทั้ง2สูตรนี้นะ IV Berry Fiber แล้วก็ IV Rose Collagen นะคะนี่ต้องหุ่นน้ำตาหวานอ่ะหรอกระดาษพิมพ์เอาอันนี้จิ้มมาสล่างก่อนนะหวานทั้งทอดขมงเพียรสดีสุดสุดอร่อยได้เลยแชร์รอดแล้วในอินเดียขมงเปรี้ยวจิ้มเกลือรสดีชูรสแล้วมีหอมพริกมาสล่าอร่อยอ่ะแชร์เขาใช้สีอะไรดองให้วันนี้ติดนิ้วไม่รู้เสื่อมคลายเลยอ่ะใส่ทิชชู่เปียกก็ไม่ออกรสหนังสือพิมพ์อ่ะยังติดอยู่ที่ลิ้นแบบใหม่แบบสดนี่ก็มาขามหนังสือพิมพ์อย่าใช้นิ้วจับนะนิ้วหนูยังไม่ออกเลยเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสตรีทฟู้ดอินเดียถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็จะกินอีกจ้ะหมายถึงกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่เคยกินไปแล้วเพราะว่าที่เคยกินไปแล้ววันนี้คือชอบแค่มะม่วงจิ้มมัสเซล่าที่ถ้าไม่เสิร์ฟบนหนังสือพิมพ์ก็จะเลิศมากแล้วก็ชอบหมี่เพราะว่าชอบน้ำพริกในหมี่น้ำพริกคือแบบ the best โอเคแหละนุ่นกินได้ก็เท่ากับว่าถ้าทุกคนมาอินเดียทุกคนก็จะมีข้าวกินทุกคนจะบอกว่าไก่ย่างไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยกินได้นะโอเคทุกคนเราก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรในอินเดียอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะนายจ๋าก็คือถ้าสมมติว่าเราอ่านแล้วแบบเอ๊ะน่าสนใจอะไรเงี้ยก็จะทำมาให้ดูกันอีกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอตัวไปนอนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย